สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรู้แล้วทำไมข่าวเวียแต่งงานถึงโป๊ะทั้งที่อยากแต่งแบบเล็กๆเงียบๆกำลังเป็นกระแสข่าวโด่งดังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้กับการประกาศวิวาห์ฟ้าผ่าของหนุ่มเวียสุกลวัฒน์พระเอกชื่อดังและวิกกี้แฟนสาวนอกวงการซึ่งงานจะมีขึ้นในวันที่17กรกฎาคมนี้และเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไปว่าจริงเตรียมงานมาสักพักแล้วแต่ที่ไม่ได้แจ้งสื่อไม่ได้ต้องการปกปิดแค่อยากจัดงานเล็กๆเฉพาะครอบครัวคนสนิทและเพื่อนๆ เท่านั้นทั้งยังบอกอีกว่าแต่งแล้วอยากมีลูกทันทีล่าสุดมดดำเล่าในรายการข่าวใส่ไข่ว่าวันที่17กรกฎาคม2565วันมงคลก็มีแอร์พันธิดาแต่งที่เดียวกันก็เลยโป๊ะตรงนั้นทุกคนก็ตกใจซึ่งอันนี้จริงๆก็มีการจองเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมแล้วมีการจองไว้นานแล้วและได้มีการซื้อเรือนหอแล้วแต่งแล้วอยู่เลยเรือนหอแถวกรุงเทพกรีฑาตัดไม้ราคาขายเริ่มต้นที่35-90ล้านบาททั้งนี้มดดำยังบอกอีกว่าตัวเองรู้ข่าวนี้จากออสเชียงใหม่ที่อยู่กับเอสุภชัยว่าเวียจะแต่งงานคือวันที่แองจี้จะให้อ่านข่าวนี้แล้วไม่อ่านท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากtiny.comขอบคุณครับ